don't lose go, go. Don't lose your way. ห้อง VIP พื้นที่ในอารีนาสถาบันมังกรวชาชาชอชาฮะสู้จริงคลาดการต่อสู้รับจอมเวทต้องห้ามเออเจงเกอร์ลูกฝานมันตอบกลับมาได้จริงๆด้วยนะดูนี่สิดูนี่สิเฮ้อโอ้ยน่ารอก่อนสิพี่เจงเกอร์ทักษะนี่มันทำไมพี่ถึงเอาจริงเอาจังได้ล่ะพวกเราเป็นเพียงแค่ขุดซ้อมเองนะอย่าฮะรักษาให้พวกเขาหน่อยละกันนะแล้วลูกฝานมันตอบกลับว่ายังไงล่ะเจียงฟงหยุนคาดการต่อสู้รับนักรบเงาเขาพูดถึงนายด้วยล่ะเจียงเกอร์นายควรจะดูมันด้วยตัวเองนะเฮ้อลูกฝานนี่เป็นคนที่หยิ่งผยองจริงๆเลยนะเนี่ยเขาต้องการท้าทายทุกคนในศาลาฟงหยุนของเราเลยงั้นเหรอเนี่ยพูดจาเอาซะใหญ่โตเลยนะเอาละตอบกลับมันไปว่าให้มาที่สนามประลองหลังจากรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เจงเกอร์นี่พวกเราจะได้จับคู่สู้กับลู่ฝานจริงๆงั้นเหรอก็แน่นอนสิไปรวบรวมทุกคนในศาลาฟงหยุนมาด้วยล่ะเขาไม่ได้บอกงั้นเหรอว่าเขาต้องการสู้กับทุกคนนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะปล่อยเขาไปงั้นเหรออีกอย่างฉันต้องการให้มันรู้ว่าอันดับหนึ่งของคนที่ได้รับจากอันดับหนึ่งจากการแข่งขันนั้นมันเป็นยังไงไม่ใช่เอาแต่พึ่งพาโรงเรียนที่จัดหามาให้นะว้าวลู่ฝานเจียงฟงหยุนยอมรับคำท้าของนายแล้วละลู่ฝานตอบกลับซาร่าฟงหยุนฉันยอมรับคำท้าหากพวกนายต้องการพิสูจน์ว่านายคืออันดับหนึ่งของจริงนายก็ควรที่จะมีคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมสำหรับฉันนะแทนที่จะปลุกปั่นความคิดเห็นของคนอื่นๆที่ทำให้ชื่อเสียงของฉันเสียแบบนี้นะเอาละแล้วก็ใช่แล้วละฉันกำลังพูดถึงนายอยู่ขยะจากซาร่าฟงหยุนมีเท่าไหร่ก็ใส่มาให้หมดเดี๋ยวฉันจัดการเองหลังจากการประเมินน้องใหม่นี่เสร็จเราก็มาจัดการเรื่องนี้ให้มันถูกต้องซะดีกว่าโอ้โหลูกฝานตอบกลับแล้วจริงๆด้วยเพราะชื่อเสียงของเขานี่เองการต่อสู้นี่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะซาร่าฟงหยุนเองก็ตอบกลับแล้วด้วยงั้นเหรอเนี่ยงั้นนั่นมันเองก็เพียงแค่ข่าวลือสินะลูกฝานไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยฮะเขาพูดว่ายังไงอ่ะโอ้การแข่งขันถูกกำหนดไว้แล้วงั้นเหรอสำหรับวันพรุ่งนี้หลังจากการประเมินน้องใหม่เราจะได้รู้แล้วละว่าใครคืออันดับหนึ่งในอารีนากันนะโอ้โหซาร่าฟงหยุนส่งทุกคนไปเลยว่านี่อาจจะได้เห็นของดีๆแล้วละเฮ้ฉันได้ยินมาว่าเจียงฟงหยุนแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้น่าจะไปดูไหมล่ะจริงๆแล้วฉันไม่ได้สนใจความแข็งแกร่งของเจียงฟงหยุนอะไรนั่นเลยละเราไปเพิ่มเลเวลในอาณาจักรรับกันดีกว่านะนี่เสี่ยวฟานนายพูดแบบนั้นไม่ได้นะนั่นมันอาจจะมั่นใจมากเกินไปมันอาจจะทำให้นายแพ้ก็ได้นะเป็นการดีกว่านะถ้านายจะรู้จักฝ่ายตรงข้ามให้ดีพอนะใช่แล้วละนายเองก็ควรไปโชว์ตัวหน่อยก็ได้นะคนที่สนับสนุนนายอาจจะมีจำนวนเยอะกว่าซาร่าฟงหยุนก็ได้นะลู่ฟานในตอนนี้นายเป็นประเด็นร้อนในฟอรัมวิทยาเขตอยู่นะหากนายไปจับสังเกตเจียงฟงหยุนแบบนี้อาจจะทำให้เกิดข่าวลือใหม่ก็ได้นะในกรณีแบบนี้งั้นมาแต่งตัวกันหน่อยดีกว่าฮะนัดถัดไปคงจะเป็นเจียงฟงหยุนใช่หรือเปล่าล่ะฮะคนทั้งหมดที่นี่น่าจะมาจากสาราฟงหยุนกันทั้งนั้นเลยนะเฮ้ๆดูเป็นยังไงบ้างล่ะไม่มีใครจำนายได้เลยนะป้าอุตส่าห์ปลอมตัวให้นายเลยนะเนี่ยรอบรองชนะเลิศของการประเมินน้องใหม่ในปีนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วหาเสี่ยวฟานนายกำลังจะไปไหนนะการแข่งขันยังไม่เริ่มเลยนะป้าครับผมไม่ค่อยสนใจการแข่งขันนี้สักเท่าไหร่นะผมจะไปเดินเล่นถ้ามีอะไรก็โทรมาหาผมได้เลยตอนนี้ขอต้อนรับทีมรอบรองชนะเลิศหาห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านทราบหรือยังเกี่ยวกับโพสต์ล่าสุดในฟอรัมของวิทยาลัยของเราที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการท้าทายระหว่างลู่ฝานและเจียงฟงหยุน
โอ้เจ้าชิงหมิงใช่หรือเปล่านะก็ให้กู้หันจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นสิในหมู่นักศึกษาใหม่นะนายไม่จำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ฉันทราบก็ได้นะแต่ด้วยความแข็งแกร่งของลูกฝาแล้วผมขอแนะนำให้ทางโรงเรียนก้าวเข้าไปหยุดเรื่องนี้ด้วยเถอะครับผมกังวลว่าเขาอาจจะโดนโจมตีจากภายนอกโรงเรียนและเขานั้นอาจจะยังไม่รู้จุดแข็งของตัวเองท้ายที่สุดแล้วเฉินเทียนจือในตอนนี้ก็ยังพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลหลังจากที่แข่งขันกับลู่ฟานเฮ้อในอีกหนึ่งเดือนนะทูตพิเศษของสถาบันมังกรจะมาตรวจสอบลู่ฟานว่ามีคุณสมบัติมากพอสำหรับการทดสอบระดับชาติหรือเปล่านะนี่รองอาจารย์ใหญ่เจ้าคุณน่ะกำลังคิดมากเกินไปนะแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณน่ะควรกังวลเกี่ยวกับเรื่องไหนก่อนดีล่ะเดี๋ยวนะ1เดือนเลยงั้นเหรอนี่มันเร็วมากเลยนะการทดสอบระดับชาตินะได้ถูกเลื่อนออกไปดังนั้นแล้วจึงมีการตรวจสอบจากทูตพิเศษที่เร็วขึ้นแล้วการเตรียมตัวของลู่ฝานเป็นไงบ้างล่ะลู่ฝานกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนคลาสครั้งที่2ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นใจได้เลยผมได้ยินมาว่าราชทูตของเมืองมังกรเฉียนซงนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเย่อหยิ่งมากแต่ในงานของเขาแล้วเขาจะไม่ทำอะไรไม่ดีหรือจงใจกับลู่ฝานอย่างแน่นอนหารองอาจารย์ใหญ่เจ้าข้อมูลของคุณน่ะล้าหลังเกินไปนะเฉียนซงน่ะไม่ใช่ทูตพิเศษอีกต่อไปแล้วล่ะทูตพิเศษของเมืองมังกรคนปัจจุบันมีชื่อว่าเลือนฉางฝิงฮะเลือนฉางฝิงงั้นเหรอก่อนหน้านี้นายฉินก็บอกฉันเกี่ยวกับลู่ฝานและจูจินว่าพวกเขาพูดคุยถึงเรื่องนี้มาก่อนดูเหมือนว่าหายนะทั้งหมดนั้นเลือนฉางฝิงอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระหว่างลู่ฝานและจูจินเลื่อนฉางฝิงคนนี้อาจจะไม่พอใจลู่ฝานก็ได้ครั้งหนึ่งเขาเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงแต่หลังจากนั้นเขาก็ถูกลดตำแหน่งหลายครั้งตอนนี้เขาเป็นเพียงแค่ทูตเท่านั้นนี่มันน่าสนใจมากเลยนะเหรอทำไมคุณถึงเงียบไปล่ะขอโทษทีครับลู่ฝานมีแนวโน้มที่จะเจอกับความยากทุกรูปแบบท่านอาจารย์ใหญ่หากทูตที่รับผิดชอบการทดสอบระดับชาติคือเขาจริงๆแล้วก็ลู่ฝานคือผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจากฉันเป็นการส่วนตัวเลยนะสำหรับการทดสอบระดับชาตินายควรรู้นะว่าต้องทำอะไรนะเข้าใจแล้วครับผมจะจัดหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเขาให้ก้าวไปสู่การเปลี่ยนคลาสครั้งที่2โดยเร็วที่สุดเพื่อชดเชยในข้อเสียของเรื่องเลเวลแล้วพรุ่งนี้การต่อสู้ระหว่างลู่ฝานและเจียงฟงหยุนท่านจะไปดูหรือเปล่าครับฉันจะไปดูไหมงั้นเหรอแน่นอนสิฉันไม่พลาดอะไรที่มันน่าสนุกแบบนั้นหรอกนะว้าเฮ้ยมีกี่คนที่แพ้ที่นี่แล้วเนี่ยนี่มันเป็นเพียงแค่สนามประลอง100แต้มเองนะมันไม่ควรยากแบบนี้สิห้องเก็บคะแนนพื้นที่สนามกีฬาสถาบันมังกรเอ้ยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระดับ2แล้วแน่นอนเลยแกล้งทำเป็นคะแนนต่ำๆเพื่อที่จะโกงพวกเรานี่มันไม่ใช่สนามประลองเลเวล29แล้วโว้ยเฮ้ยทุกคนอย่าเข้าห้องนี้นะคะแนนห้องนี้นะถ้าใครเข้าไปแล้วก็แพ้ทันทีเลยละจะว่าไปใครกันหน้าที่อยู่ในห้องอารีนานี่นะนายพอจะจำหน้าได้หรือเปล่านะไม่รู้สิแต่เขาดูหน้าคุ้นๆนะแต่ฉันก็จำไม่ได้หรอกเฮ้อที่จริงฉันควรไปเพิ่มเลเวลในป่าแมงมุมพิษจริงๆด้วยสินะแทนที่จะมาดูแมตช์บ้าบออะไรไม่รู้นะเหรอมีคนมาสู้อีกคนแล้วงั้นเหรอนี่สวัสดีนายพอมีเวลามาสู้กับฉันหรือเปล่าล่ะสวัสดีครับพี่สาวฮะระดับของพี่สาวนะสูงกว่าเธอนะเธอออกจะสุภาพแบบนี้งั้นพี่สาวจะให้นายเริ่มก่อนละกันนะไม่จำเป็นหรอกครับพี่สาวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้จริงงั้นเหรองั้นพี่สาวจะไปแล้วนะฮะพี่สาวคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีอะไรผิดปกติไปชะแวบหายตรงวัวเฮ้พี่สาวคนนี้นะแตกต่างจากนักเรียนที่อยู่ด้านนอกนั่นนะนายน่ะควรจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะข
ความแข็งแกร่งแบบนี้พี่สาวอยู่เลเวลไหนกันแล้วนะเนี่ยเฮ้นายบล็อกมันได้งั้นเหรอไม่แล้วนี่แผลแค่นั้นทำอะไรพี่สาวไม่ได้หรอกหรือว่านายกลัวจะทำร้ายพี่สาวงั้นเหรอหากนายยังไม่เอาจริงแบบนี้งั้นพี่สาวจะต้องสอนบทเรียนให้นายแล้วล่ะโอเคล่ะครับผมเข้าใจแล้วพี่สาวเฮ้ยจะว่าไปผู้หญิงคนนั้นดื้อมากเลยนะทำไมเธอถึงเข้าไปเจอในห้องที่มีปัญหาแบบนี้ด้วยนะเฮ้ยเงียบก่อนสิอย่าเสียงดังฉันได้ยินเหมือนกับว่าพวกเขากำลังสู้กันเลยนะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะฉันทนได้แค่2นาทีเท่านั้นเองผู้หญิงคนนั้นคงจะทนไม่ได้แล้วล่ะการแข่งขันจบลงแล้วฮะแมตช์ของเจียงฟงหยุนจบลงแล้วงั้นเหรอทีมของเจียงฟงหยุนและซูจิงได้รับชัยชนะโอ้เจียงฟงหยุนเจียงฟงหยุนพี่เจียงมีคนจากซาลาฟงหยุนบอกว่าลู่ฟานแอบเข้ามาในกลุ่มของผู้ชมในวันนี้เพื่อดูพี่ด้วยละเฮ้อพยายามได้ดีนี่ฉันเข้าใจเขาอาจจะดูจริงจังเกินไปหน่อยนะแต่ฉันเนี่ยยังไม่ใช้พลังถึงครึ่งเลยนะในแมตช์นี้นะเอาละลู่ฟานแกน่ะยิงยะโสได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวฉันจะลากแกออกมาการต่อสู้ของวันพรุ่งนี้อย่าได้กล้าออกไปในวินาทีสุดท้ายล่ะซาลาฟงหยุนใจแล้วซาลาฟงหยุนจะชนะแน่นอนซาลาฟงหยุนเรารีบไปกันเถอะแต่ว่าลู่ฟานไปไหนแล้วเนี่ยเจียงฟงหยุนสังเกตเห็นลู่ฟานว่ามาจริงๆเสียนะเนี่ยเขาไปแล้วนะเขาบอกว่ามันน่าเบื่อเกินไปถ้าจบแล้วให้โทรหานะฮอปพี่สาวคนนี้เป็นใครกันแน่นะเธอแข็งแกร่งยังไม่น่าเหลือเชื่อเลยละและเห่การป้องกันของนายเนี่ยได้ที่ติเลยนะเนี่ยเพียงแค่เวลา15นาทีนายก็สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของพี่สาวคนนี้ได้แล้วงั้นเหรอความก้าวหน้าของนายนี่น่าประทับใจมากเลยนะเนี่ยเธอสามารถล้มฉันด้วยการโจมตีเพียงแค่2ครั้งรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังชี้แนะให้ฉันพบกับจุดบกพร่องในท่วงท่าของตัวเองเลยนะเนี่ยทำไมเธอถึงทำแบบนี้และเธอเป็นใครกันเฮ้หนุ่มน้อยดูเหมือนว่าความอดทนของนายนี่จะยังไม่พอสินะเนี่ยเฮ้ยังไงก็ตามหนุ่มน้อยนายนี่มีใบหน้าที่หล่อมากเลยนะทำไมถึงปิดมันไว้ล่ะตูรุตูรุเสียงข่าวเว้ยขอโทษด้วยครับพี่สาวแต่ว่าผมจำเป็นต้องรับสายนี้นะฮะอ๋อสวัสดีครับโอเคผมจะรีบกลับไปแล้วละขอบคุณนะพี่สาวที่สอนเทคนิคการต่อสู้ระยะประชิดให้ผมมากมายในวันนี้นะก่อนที่ผมจะไปผมขอเบอร์ติดต่อพี่สาวได้หรือเปล่าล่ะฮ่าฮ่านักศึกษาน้องใหม่มาขอเบอร์สาวสาวหลังจากสมัครเสร็จงั้นเหรอเนี่ยไม่คาดคิดเลยนะว่านายจะกล้าขนาดนี้นะไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยนะครับผมแค่อยากจะนัดซ้อมกับพี่สาวที่สนามครั้งต่อไปเท่านั้นเองเฮ้อลืมเบอร์นั่นไปเถอะหากนายต้องการเจอพี่สาวคนนี้อีกเพียงแค่เปิดห้องเก็บคะแนนเหมือนวันนี้ก็พอแล้วละไม่แน่อาจจะได้เจอกันอีกก็ได้นะเฮ้อพี่สาวคนนี้เป็นใครกันแน่นะถึงเธอจะดูเหมือนกับรุ่นพี่ตามวัยก็ตามแต่ฉันก็เกือบที่จะแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วไม่มีทางที่เธอจะเป็นนักเรียนไปได้หรอกไม่แน่เธออาจจะเป็นครูก็ได้จะว่าไปมีครูแบบนี้อยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยงั้นเหรอฮะนี่เธอให้คะแนนฉันงั้นเหรอแปลว่าเธอแพ้งั้นเหรอเนี่ยดึงบัตรประจำตัวสถาบันหลงตู่ ID ลู่ฟานเปลี่ยนแปลงคะแนนบวก100คะแนนพี่สาวโอ้อะไรกันเนี่ยพี่สาวที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเป็นใครกันแน่นะพี่สาวครับเฮ้ยระวังหน่อยสินี่นายกำลังจะไปไหนกันเนี่ยหาเขาวิ่งหนีอะไรกันเนี่ยเธอไม่ได้เอาคะแนนไปและไม่ได้บอกตัวตนที่แท้จริงของเธอให้ฉันฟังอีกงั้นเหรอนี่เธอหายตัวไปในพริบตาเธอมาจากสถาบันหลงตู่จริงๆงั้นเหรอหรือว่าฉันจะเจอผีเข้าให้แล้วนะฮะเสี่ยวฟานพวกเราอยู่ตรงนี้เรากลับกันเถอะหาพี่สาวงั้นเหรอลู่ฟานนี่นายเป็นอะไรไปอีกเนี่ยหรือว่าข่าวนี้นายจะไปเจอสาวคนอื่นมาอีกงั้นเหรอเฮ้อหาเธอไม่เจอจริงๆสินะเนี่ยพี่สาวคนนี้
ดูลึกลับจังแฮะวันรุ่งขึ้นหลังจากการประเมินน้องใหม่รอบสุดท้ายในอารีนาของสถาบันหลงตูโอ้วันนี้คนดูเยอะมากเลยนะดูเหมือนว่านี่จะเป็นรอบชิงชนะเลิศจริงๆระหว่างลู่ฝันและเจียงฟงหยุนสินะเนี่ยเฮ้อเมื่อต้องเผชิญหน้ากับซาร่าฟงหยุนทั้งหมดเพียงแค่ลำพังเขาจะแข็งแกร่งจริงๆหรือแค่บ้ากันแน่นะเรามาดูดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงเฮ้อทำไมลู่ฝันถึงยังไม่มาอีกเนี่ยถ้าเขาไม่มาแล้วก็หรือว่าเราจะต้องไปเชิญเขาออกจากวิลล่าหมายเลขหนึ่งกันคราวนี้พวกเราก็ตกลงกันแล้วจริงๆนะผิดเจียงก็รอหน่อยสิโอ้นั่นไงลู่ฟานอยู่ที่นี่แล้วเอาละทุกคนเตรียมตัวโอ้ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันไม่ได้ทำให้ทุกคนรอนานใช่หรือเปล่างั้นมาเริ่มให้มันจบเร็วๆกันดีกว่าพอดีฉันมีบางอย่างที่ต้องทำอีกนะโอ้ออกมาแล้วสินะเนี่ยนี่มันชักจะน่าสนใจแล้วสิฉันไม่น่าจะสายนะแต่ตอนนี้มันก็ยังตรงเวลาอยู่นี่ฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าซาร่าฟงหยุนของพวกแกนะอยู่ระดับไหนกันก็แค่นั้นแต่เนื่องจากทุกคนมาอยู่ที่นี่กันแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้ยไอ้บ้านี่กล้ายังไงมาพูดหยาบคายกับพี่เจียงของพวกเราแบบนี้กันสงสัยคงอยากจะไปคุยกับเราหมวกๆเลยสินะใจเย็นก่อนในเมื่อนายไม่ได้จริงจังอะไรกับพวกเราดังนั้นทางเราเองก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วล่ะฉันจะเดิมพันที่ 7,000 แต้มโอ้เกือบลืมไปเรื่องการเดิมพันสินะมันอยู่ไหนแล้วนะเจอแล้ว 17,000 แต้มฉันจะเดิมพันพวกมันทั้งหมดแต่ดึงบัตรประจำตัวนักเรียนสถาบันมังกรลู่ฟาน 17,642 แต้มนี่มันมากเกินไปแล้วนะพี่เจียงพวกเราไม่ได้มีแต้มพอที่จะสู้กับมันได้หรอกเฮ้ยหุบปากนี่เขากล้าเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยงั้นเหรอหากเราสามารถคว้าคะแนน 17,000 แต้มนี่มาได้แล้วก็เราไม่จำเป็นต้องกังวลไปอย่างน้อย 3-4 ปีในสถาบันมังกรเลยล่ะซาร่าฟงหยุนของพวกเราเดิมพันแต้มทั้งหมดของพวกเราเราจะเดิมพันกับแกเองเอาละฟังคำสั่งของพี่เจียง huh? อะไรกันอะเราพวกเราทุกคนมีถึง 17,000 แต้มเลยงั้นเหรอเฮ้ยหยุดคิดมากได้แล้วถ้าพี่เจียงบอกว่าจะเดิมพันก็เดิมพันไปเลยโอ้ยอดเยี่ยมงั้นการเดิมพันนี่ก็ถูกกำหนดไว้แล้วสินะมาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าเป็นการท้าทายแบบนี้เขาจะต้องเรียกสัตว์เลี้ยงมังกรของเขาออกมาอย่างแน่นอนสู้จริงเข้าใจแล้วเอาละเหล่าพี่น้องสาราฟงหยุนเตรียมตัวให้พร้อมเฮ้ยขึ้นมันเลยคาถาล็อกผนึกจึงคาถาล็อกผนึกจำกัดเป้าหมายที่กำหนดไว้ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่และใช้ทักษะได้เป็นเวลา5วินาทีดีมากตอนนี้ลูกฝันมันไม่สามารถเรียกสัตว์เลี้ยงมังกรของมันออกมาได้จัดการมันซะบุกเลยเฮ้อแค่นี้งั้นเหรออะไรกันเนี่ยนี่เขาหลุดจากการควบคุมแล้วงั้นเหรอเฮ้ยนั่นเจ้าพวกหนุนถูกทุ่มด้วยมือเปล่างั้นเหรอฮะการควบคุมของซูจิงมันไม่ได้ผลงั้นเหรอผู้ฝึกมังกรมีความสามารถในการทำลายคาถาควบคุมแต่ด้วยงั้นเหรอเนี่ยพี่เจียงคาถาแข็งตึงคาถาแข็งตึงร่างกายให้เป้าหมายแข็งทำให้การเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีลดลง 75% เป็นเวลา1วินาทีเฮ้อเอาละตอนนี้แหละใช้การโจมตีระยะไกลโจมตีมันเร็วเข้าตรงๆๆเฮ้ออันดับ1จากการแข่งขันน้องใหม่เป็นแบบนี้งั้นเหรอมันแทบจะไม่มีดาเมจอะไรเลยว่านี่ซูจิงมีอะไรผิดปกติกับคาถาของนายงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นี่ฉันสัตว์เวทใส่หมอนั่นเต็มๆเลยนะอย่าไปตำหนิเขาเลยฉันมีสกิลที่เพิ่มคุณสมบัติจากสัตว์เลี้ยงมังกรของฉันอยู่นะตึงพันธสัญญาทางสายเลือดสัตว์เลี้ยงมังกรเพิ่มคุณสมบัติทั้งหมดให้กับผู้ใช้ค่าสถานะของฉันมันสูงกว่านิดหน่อยดังนั้นคาถาระดับต่ำจึงไม่มีผลกับฉันนะเฮ้ยนี่แกเอาจริงละโอ้ในที่สุดพี่เจียงก็ใช้ท่านี้แล้ว
โอ้โหถ้าไม้ตายของพี่จียังลูกฝานแกเสร็จแน่นอนหาค่าสถานะของลูกฝานแข็งแกร่งกว่าของฉันงั้นเหรอทักษะของฉันถึงไม่ได้ผลกับเขาเลยนะโหฉันต้องยอมรับเลยนะว่าเจียงเฟิงหยุนการเคลื่อนไหวของนายนี่มันดูฉูดฉาดมากเลยละเนื่องจากนายเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเยอะสุดในการสอบเข้างั้นฉันจะแสดงบางอย่างให้นายดูละกันแม้แต่ฉันเทียนจือเองก็ไม่เคยได้เห็นเหรอหมายความว่าอย่างไรนะนายจะเรียกเหรอมังกรงั้นเหรอนี่คือสัตว์เลี้ยงมังกรของลูกฟานงั้นเหรอใหญ่มากๆเฮ้ยดูนั่นสิคนจากศาลาฟงหยุนกำลังวิ่งหนีออกไปแล้วนะพวกเราเองก็ควรรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะช่วยฉันด้วยขาของฉันมันแข็งนะฉันยืนไม่ไหวแล้วนี่มันมังกรของจริงงั้นเหรอฉันหายใจไม่ออกฉันหนีดีกว่าไปแล้วละไม่นะนี่พวกเรากำลังจะจบเหตุที่นี่งั้นเหรอมันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงไม่เหมือนกับมังกรของเฉินเซียนจื้อนี่มันสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตำนานชัดๆพี่เจียงตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วละพวกเราหยุดกันเถอะเฮ้ออย่าเพิ่งล้มไปละเจียงฟงหยุนเหรอฉันขอโต้กลับบ้างละจะดึงอำนาจข่มขู่มังกรดำสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในบริเวณโดยรอบทำให้เกิดความกลัวไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเกิดอาการมึนงงจะดึงใช้งานเอฟเฟกต์สตันจะดึงใช้งานเอฟเฟกต์ความกลัวจะดึงใช้งานเอฟเฟกต์มึนงงว้าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยขอร้องนะอะไรกันล้อเล่นนะนี่มันไม่มีทางชนะได้เลยพี่เจียงช่วยพวกเราด้วยร่างกายของฉันมันไม่ยอมฟังเลยแล้วเข้าสิฉันจะต้องหนีออกไปจากที่นี่ตอนนี้นายก็รู้แล้วใช่หรือเปล่าล่ะว่าใครคืออันดับหนึ่งนะจะดึงบัตรประจำตัวนักเรียนสถาบันมังกรลู่ฟานเปลี่ยนแปลงคะแนนบวก 12,941 แต้มงั้นฉันจะขอรับคะแนนของซาร่าฟงหยุนทั้งหมดของนายไปละกันนะเอาละภารกิจของพวกเราเสร็จสิ้นแล้วไปกันเถอะเสี่ยวเย่ฉันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญที่จะต้องทำอีกหนาห้องเก็บคะแนนในอารีนาของสถาบันหลงตูเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่มีเรียนแล้วก็พวกเราคงจะไปเชียร์นายกันหมดแล้วละแล้วนายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรใช่หรือเปล่าไม่หรอกฉันไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยฉันยังได้รับคะแนนมาเยอะมากเลยละในครั้งนี้คืนนี้ฉันจะแบ่งปันคะแนนกับพวกเธอทุกคนหลังจากที่ฉันกลับไปนะตอนที่ฉันกลับไปแล้วจะมาคุยเรื่องที่เหลือกันนะขอวางสายก่อนละกันโอ้รุ่นพี่คุณมาจริงๆแล้วสินะวันนี้ฉันว่างนะแต่นายไม่ได้รอฉันเพียงแค่คนเดียวใช่หรือเปล่าแน่นอนสิครับว่าการประลองกับคนอื่นๆนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเลยแต่กับการประลองกับรุ่นพี่นี่ผมได้เรียนรู้อะไรมาเยอะเลยละและอย่างไรก็ตามเลเวลของรุ่นพี่นี่สูงกว่า70ใช่หรือเปล่าล่ะและอีกทั้งคุณเองก็ไม่ได้เป็นรุ่นพี่จริงๆใช่หรือเปล่าตะดึงจำนวนคะแนน100คะแนนเลเวล70กำลังใช้งานอยู่เหรอ